ครับวันนี้เปิดตัวเป็นทางการครับผมพรีเซนเตอร์คอรี่คนแรกค่ะครับก็ดีใจมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ใช้บริการอยู่คือณปัจจุบันเนี่ยธุรกิจนะครับส่งของนะฮะก็เป็นธุรกิจที่กำลังมาแรงส่วนใหญ่คนก็จะสั่งของทางออนไลน์แล้วก็ให้จัดส่งมาที่บ้านซึ่งก็สะดวกสบายครับเรื่องจริงแล้วคอรี่ก็คอรี่เอ็กซ์เพรสเนี่ยคืออยู่มาตั้งแต่แบบช่วงแรกๆแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังยืนหนึ่งอยู่แล้วผมก็ดีใจมากที่เขาก็เล็งเห็นว่าคาแรคเตอร์ของเรานะครับแล้วก็อุปนิสัยต่างๆการใช้ชีวิตของผมเนี่ยก็เข้ากับแบรนด์แล้วก็ดีใจครับแล้วก็พอมาร่วมงานเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนครอบครัวครับเราก็มีโอกาสเขาก็ดูแลเราทุกอย่างนะคือพี่เบียร์อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสได้คือเรามีธุรกิจของเราเองเรามีร้านของเราเงี้ยซึ่งเราก็ต้องมีการส่งพาร์ทอะไรต่างๆของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของเราอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นของที่ค่อนข้างมีมูลค่าแล้วก็แตกหักง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราใช้บริการแล้วรู้สึกว่ามันเขาดูแลดีอ่ะเรารู้สึกว่าดีใจที่เราได้มาเป็นครอบครัวแล้วมันเป็นที่เราชอบด้วยครับเรียกว่าเลือกรับเพราะว่าเราใช้บริการจริงถามว่าเลือกรับไหมจริงๆพอรู้ว่าติดต่อมาก็บอกว่าโหยดีใจเลยครับดีใจเลยแล้วก็คือจุดบริการเนี่ยเยอะมากอย่างที่ทราบกันคือมีหลายหมื่นจุดนะครับซึ่งเยอะที่สุดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วทั่วไทยสามารถส่งได้ภายในแบบวันนี้พรุ่งนี้ถึงอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างวันนี้เราก็มีการเปิดบริการสำหรับคนเมืองก็คือเป็นจุดใหม่4จุดในสถานีรถไฟฟ้านะครับผมก็ดีใจครับที่เขาไม่ได้หยุดแค่นี้ครับเขาก็จะพัฒนาการบริการไปเรื่อยๆก็ต้องติดตามว่าคอรี่เนี่ยเขาจะมีอะไรใหม่ๆมาให้กับผู้บริโภคบ้างนะครับผมขอบคุณครับเหงื่อแตกร้อนจริงวันนี้อยากให้เฮียฝากแล้วกันสำหรับผู้ใช้บริการเนาะครับผมก็ติดตามได้ทางคอรี่ออฟฟิเชียลนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็ยังมีการพัฒนานะครับในองค์กรด้วยพัฒนาการบริการต่างๆอยู่เสมอมีการรวมกันหลายๆนะฮะยักษ์ใหญ่อะไรอย่างวันนี้เองก็รวมกันจาก3ที่ใหญ่ๆแล้วก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อผู้บริโภคนี่แหละเพื่อลูกค้าของเราทุกคนให้มีความสะดวกสบายที่สุดนะครับในการสั่งสินค้ารับสินค้าส่งสินค้าให้ง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับผมเราจะพัฒนาแบบไม่มีหยุดยั้งครับไม่อยู่กับที่แน่นอนเรามีอะไรที่เราทำไปเรื่อยๆแน่นอนก็ติดตามได้ในช่องทางต่างๆของ Career Express ครับผมมาที่วลีเด็ดของเราบ้างค่ะพี่เฮียค่ะพี่เฮียค่ะครับผมเดียวในดวงใจตอนนี้เป็นประโยคคิดมากดีไหมครับดีค่ะก็ดีครับก็เอาไว้ใช้ได้เลยครับเบลล่าเขาก็คอนเฟิร์มมาแล้วว่าก็หนึ่งเดียวในดวงใจเหมือนกันครับผมก็ดีใจครับดีใจก็จริงๆแล้วเราไม่ได้หวือหวาอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอได้เห็นแบบเขาสัมภาษณ์ก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรครับเวลาเราแบบให้กำลังใจกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีตลอดอยู่แล้วอย่างเรื่องของความสัมพันธ์มันก็นานมากแล้วครับเราจะรู้จักนิสัยใจคอของเขาค่อนข้างดีส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้อะน่าจะให้กำลังใจเรื่องการทำงานมากกว่าเพราะว่าต่างคนก็ต่างค่อนข้างงานเยอะนะครับงานเยอะแต่ก็ดีแล้วครับดีกว่าอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรก็ให้กำลังใจเรื่องของการทำงานเรื่องของสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มากกว่าปกติอยู่ในการนี้มันจะมีประโยคหวานด้วยกันบ่อยไหมคะเฮียไม่ค่อยเลยครับไม่ค่อยบอกรักกันหรอกไม่ค่อยมีครับเป็นแนวไหนครับแนวคู่เราของเราแนวแบบดิบดิบบอกว่าแนวแบบปกติดีกว่าปกติของที่บุคคลทั่วไปเขาก็ปฏิบัติกันครับอันเที่ยวค่ะก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆก็คิดว่าก็วีซ่าถ้าได้ครบทุกคนในกรุ๊ปว่าต่างคนก็ต่างทำช้าทำเร็วเลยครับก็ถ้าสมมติมันได้ปุ๊บแล้วก็ลุยเลยครับเพราะว่าช่วงปลายปีเป็นช่วงที่พวกเราอ่ะจะวางแผนล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเราอยากจะไปพักผ่อนสักครั้งนึงอะไรเงี้ยรวมกลุ่มเพื่อนๆที่เราสนิทสนมแล้วก็หาประเทศที่น่าสนใจแล้วก็เดินทางไปชาร์จแบตกันอันนี้คือลิสต์ไว้หมดแล้วว่าจะไปที่ไหนยังไงจาก
ก็จริงๆไว้คร่าวๆเยอะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราไม่แพลนเลยเนี่ยมันก็หลุดได้ครับเพราะตอนนี้คนเราเที่ยวเยอะเหมือนแย่งกันเที่ยวครับก็เนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับวางแผนล่วงหน้าว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องมีที่พักอย่างน้อยต้องมีสายการบินอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็วางแผนกันตั้งแต่กลางปีแล้วแต่ว่าประจวบเหมาะว่าแต่ละคนเริ่มแบบล็อกวันได้อย่างเงี้ยมันก็เริ่มมาวางแผนกันชัวร์แบบชัวร์อีกทีนึงก็เนี่ยเพิ่งอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งแบบจะมานั่งแบบประชุมกันว่าเฮ้ยเรายังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวรอทุกอย่างเรียบร้อยก็คงเดินทางครับอย่างเบลเองก็มีแบบรีเควสสถานที่มั้ยคะเฮียไปได้หมดครับก็คือเราทํากว้างๆไว้ก่อนว่าเป็นยุโรปอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆผมมันมีโอกาสได้ไปทํางานบ่อยถ่ายแบบเอ้ยไปงานเลยซึ่งวีซ่ามันก็ค่อนข้างที่จะผ่านง่ายยิ่งถ้าเราแบบเหมือนเคยไปมาแล้วอะไรเงี้ยพวกแชงเก้นอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยครับไม่ค่อยส่วนใหญ่แล้วก็เหมือนกับว่าเราไปกันเยอะมันก็สนุกสนานน่ะมันมีเค้าเรียกว่ามีตัวชิ่งตัวชงฮาๆกันมีตัวแซวเราอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มที่สนิทสนมกันคือบางทีแบบไป2คนก็มีบ้างแต่แบบก็ทานข้าวหรือว่าดูภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าไปไกลๆเนี่ยบางทีมีเพื่อนมันกว่า อะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนจับตาทริปนี้เนาะเฮียเนาะว่าจะมีภาพหวานสวีทกันมั้ยก็คงทั่วๆไปปกติเนาะเหมือนกับที่เราไปเที่ยวอ่ะครับคงไม่ได้แบบอะไรแบบหวานเวอร์หรืออะไรก็ไปตามธรรมชาติอ่ะครับคือธรรมชาติถ้ามันสวยผมว่ามันก็ภาพออกมามันก็น่าจะน่ารักนะถ่ายคู่กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คงมีบ้างว่าทริปนี้อย่างที่บอกครับพอมีเพื่อนไปมันก็คงมีคนถ่ายให้ฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีโมเมนต์แบบน่าจะมีภาพคู่ภาพกลุ่มภาพเดี่ยวคือถ้าไปกัน2คนเนี่ยมันยากครับมันถ่ายยากถ้าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมคงไม่มีอ่ะครับเซอร์ไพรส์ก็จะมีแค่วีซ่าทันหรือเปล่าหรือว่าตกเครื่องไหมอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแต่ว่าเออกลัวมากเลยกลัวเพื่อนในกลุ่มพลาดมากแต่ก็พยายามแบบขอมันส่งเมลไปขอทางสถานทูตว่าแบบเออเราจองตั๋วแล้วนะครับอะไรเงี้ยแบบช่วยให้แบบทุกคนได้ไปนะครับอะไรเงี้ยครับลุยๆหน่อยมั้ยคะพี่ลุยๆหน่อยครับเบลล่าตัวเขาก็โอเคเขาเขาเป็นเขาชิลครับต่างประเทศมันก็ไม่ได้ลำบากแล้วอากาศมันก็ค่อนข้างดีเนาะคือถ้าไม่ร้อนเนี่ยเราก็ชิลกันได้เนาะถ้าร้อนมากดูสิตายแล้วเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอย่างงี้เนาะครับไปอยู่ในแบบอากาศเย็นๆบ้างก็น่าจะได้แบบชาร์จพลังกลับมาลุยงานเยอะครับละครภาพยนตร์พรุ่งนี้ถ้าเจอกันก็มานะครับพรุ่งนี้เราค่อยมาถามพรุ่งนี้ได้ค่ะจะทําบวงเดี๋ยวจะได้ครับก็ดีใจครับดีใจที่มีหลายภาคส่วนมากๆโดยเฉพาะเพื่อนๆศิลปินดาราของเราเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เราจะเห็นมากที่สุดเพราะว่าเขาก็เป็นคนอยู่ในแสงสว่างหรือว่าเป็นคนที่สื่อให้ความสนใจก็ลงไปช่วยกันเยอะมากครับผมก็ดีใจเพราะว่าผมเองก็ในฐานะที่เราก็เป็นคนภาคอีสานนะครับเราก็ถือว่าอุบลเนี่ยก็คือคนบ้านเดียวกันกับผมเนี่ยพอเราเห็นคนกรุงเทพหน่วยงานใหญ่ๆรัฐบาลเองเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยคนบ้านผมเนี่ยผมก็ดีใจครับมีความสุขครับผมว่ามันก็อย่างน้อยได้ให้กำลังใจตอนนี้โอ้โหผมว่าน้ำลดลงเยอะนะครับปริมาณน้ำลดลงเยอะกว่า 3-4 วันที่แล้วมากนะตอนนี้ก็คงจะเหลือในช่วงที่หลังจากน้ำลดเนี่ยจะไปเยียวยายังไงต่อซึ่งผมก็เชื่อว่าก็คงมีหลายๆหน่วยงานหรือว่าหลายๆกลุ่มก็คงวางแผนที่จะลงไปอยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกๆคนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับเราคนไทยด้วยกันเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับเราก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะยื่นมือไปช่วยแน่นอนครับผมนี่นิดนึงค่ะกับเรื่องนัดแห่งเขาโพสเซอร์ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับเหมือนคนโยงว่าเหมือนนัดดาบโพสประมาณแนวว่าเหมือนจีบชิงชิงไม่ติดโดนชิงชิงปฏิเสธรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ลบโพสไปอ๋อนี่ไม่ทราบครับไม่ทราบผมเนี่ยเป็นสายให้กำลังใจครับคือถ้าคือความรักเป็นสิ่งที่สวยงามครับคือแหมนัดก็เป็นน้องชายที่ผมรักมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาน่าจะตัดสินใจหรือว่าน่าจะมีมุมมองในความรักที่ดีอยู่แล้วนะครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรมั้งครับแต่ว่าเขาไม่ได้มาปรึกษาอะไรเราใช่ไหมไม่ได้ปรึกษาแม้เราก็อายุใกล้ๆกันเราน่าจะไม่แพ้กันหรอก น่าจะโตแล้วครับนัดก็ค่อนข้างโตแล้วผมเชื่อว่าเขาเก่งโอเคขอบคุณค่ะเฮีย